คำ200เมตรนะครับไม่ไกลเท่าไหร่ลองเข้าไปดูกันครับได้นั่งพักไม่หายเหนื่อยนะครับกินน้ำตกของแม่คำนะครับชมบรรยากาศนะครับกินน้ำของแม่คำกินกำเนิดของนี่นะแม่คำเมื่อกี้ขอดูหน่อยครับไปดูผลไม้แก้เมาหน่อยมะเขือยองอ่ะนี่เขาเรียกมะเขือยองนะครับเขาบอกเป็นสมุนไพรแก้เมาประดันหว่า10บาทนะครับโดนต้มจริงๆแล้วคืออะไรครับอาจารย์ครับกระลิงปิงฮะไม่ใช่ฮะมาดันมันหลอกผมครับมันก็แก้เมาอ่ะถ้ากินมันก็แก้แต่มันชุ่มอ่ะลองชิมเอาไปคืนได้ไหมอะไรครับไม่แบ้เลยเดี๋ยวเราจะมาฟังอาจารย์สังเวียนเล่าเรื่องทหารนะครับทหารที่อยู่ชายแดนข้างบนโน้นนะครับบนสันเขาเขาจะต้องทำงานตอนนั้นเป็นคนขนเสบียงมาให้เขาไงอ๋อน้าใช่ไหมต้องจุงมาขึ้นไปอ่ะไม่มีหาอะไรมีแต่กระลำปีเอาให้เขากับมาม่าไปถึงก็อยู่คนละข้างถนนคือแบ่งฝั่งนู้นพม่าฝั่งนี้ทหารพานไทยฝั่งทหารพานฐานปากกองฐานปากแกฐานปากแกเขาเรียกฐานปากแกเดินขึ้นไปได้ประมาณ2ชั่วโมงถึงเคยมีนักศึกษามาเที่ยวมาศึกษางานก่อไปชมอยู่ข้างบนนนข้างบนนนไปดูชายแดนประเทศชายแดนไม่ถ้าชายแดนเขาจะเป็นยังไงเป็นรั้วไปหรือเป็นไม่มีแค่มีหมุดไว้หมุดเดินเท้ากับมอเตอร์ไซค์วิ่งอย่างเดียวนี่เล่าถึงข้างบนบนดอยโน่นนะครับทหารเขาก็เครียดเวลามันเมามามันก็ตบมือร้องเพลงเคาะจานกะละมังกันป้องป้องเป็นยังไงหมายถึงฝั่งพม่าโน่นฝั่งพม่าแล้วฝั่งเราก็ห่างกันไม่กี่วากี่เมตรไงอ๋อเรายิงก็ไม่ได้เจ้านายเราไม่สั่งไปเบิร์ดกระโหลกก็ทีก็ไม่ได้เราอยากเบิร์ดอยู่อ่ะแต่ไม่สามารถข้ามประเทศไปได้ข้ามได้บางทีเอาปลาทูเค็มไปให้เขาอยู่นี่มันพืชปลาทูเค็มเพราะมันไม่มีเราไม่เยอะเพราะทหารเราจะขึ้นไปหนึ่งอาทิตย์ก็เปลี่ยนชุดต้องเปลี่ยนเทียบไม่งั้นมันเทียบเปลี่ยนชุดหรอกเพราะโดนอาจารย์อยู่ได้ตลอดเพราะว่าประตูเคมให้เขาเราอยู่กับเขาได้ไงเพราะเราจะเปลี่ยนแล้วแอบดูฐานเขาไงก็ไม่ได้ยกคนเดียวแล้วก็แอบดูข้างในมันไงฐานมันมีเป็นอะไรอ๋ออยู่ตรงไหนยังไงอันนี้สายระดับประเทศเลยเนี่ยใช่มันก็เป็นประเทศนั่นแหละจริงๆก็ปลาทูเค็มมันแหละอ๋อสืบความลับโดยใช้ปลาทูเค็มใช่ปลาทูเค็มน้ำมันพืชเดี๋ยวครับเข้าเลยหมดอาจารย์ครับด้านหลังมีเดี๋ยวด้านหลังโอ้โหนี่ครับไปโน่นแล้วครับเสื้อเหลืองหาข่าวคือข่าวประสบการณ์ไม่ใช่ไปข่าวไปขนยาพาราหรอกไม่ใช่เรื่องยาพาราไม่ใช่เกือบไปเส้นทางนี้จะไปไหนนี่ไปทะลุไหนแปดปีที่แล้วน่ามาเนี่ยเมาเหล้าเรากินแตงโมพวกออกมาเขาทุกวันเลือดพวกลุงนี่เนี่ยน้ำในหัวไม่คำเนี่ยไปบ้านได้3วันยังเห็นอยู่เลยมันทะลุรุ่นอ่ะเพราะมันไหลไปเป็นสายเลยไหลไปอ่ะน้าอ้วกน้าอ้วกเป็นกิโลเลยฮะจานเราดิพอดีมันกัดเปลือกแตงโมได้ไงจำได้อ่ะไม่ใช่แล้วครับน้าลอยฟันหรอมีอยู่หอยเข้มว่าวอ่ะไปถึงบ้าน3วันเนี่ยโอ้ลงอาบน้ำเจออยู่อ่ะแค่เรื่องมะนาวผมก็ไม่อยากเชื่อแล้วอาจารย์เอามะนาวโยนตรงนี้ไปทะลุที่นู่นเลยสันสลีอ่ะน้ำไหลอ่ะมึงไปด้วยน้ำนะก็แต่มันไกลมากเลยนะครับ70โลนะตอนเมื่อก่อนไปหนองคายลงน้ำโขงไปอ่ะมันได้หมดอ่ะต้องไปนั่งรถไงออกไปตามเส้นนี้ไปทะลุเลยไปขึ้นท่าจำท่ามันไม่ได้ไงตอนนั้นเอาเรืออะไรไปครับเรือแจวหรืออะไรครับเข้าวัดใช้เรือแจวหรือเรืออะไรแกลอนน้ำนี่แหละแกลอนน้ำลอนน้ำมันอ่ะผมเริ่มไม่เชื่ออาจารย์
เดี๋ยวอีกแป๊บนึงไปดูตรงโน้นนะครับถึงหนองคายถึงอำเภอเซกาอะไรนะด้วยแกลลอนสองใบสองใบนึกว่าจะคุยว่าใบเดียวเองแกลลอน18ลิตรแกลลอนพุ่งไปนะอาจารย์ไม่นั่งรถไปเร็วกว่าต้องท่าขึ้นเลยเออประสบการณ์จะเอานี่ไงระหว่างที่ลอยไปทำอะไรกินนะหาปูหาปลาอย่างมาไปด้วยข้าวโพดด้วยอมไปอย่าเทน้ำยาอาจารย์เยอะนะเดี๋ยวน้องใครจำท่าขึ้นไม่ได้อะพอแล้วครับจ้าเดี๋ยวผมจะดูหัวนกคำหน่อยของแม่ชายนี่นะรายได้จริงเนาะสาวๆนะเรียบเลยเดี๋ยวหายเหนื่อยแล้วไปดูตรงนู้นกันขึ้นมาดูตรงนี้หน่อยนะครับบริเวณต้นน้ำของแม่น้ำคำนะครับขึ้นไปถึงตรงกลางดอยนู่นก็เป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างพม่าและไทยนะครับส่วนแม่น้ำคำนี่ก็ไหลไปนู่นนะฮะไปถึงน้ำโขงก็จะไม่ผิดก็ผ่านน้ำกกก่อนแล้วไปน้ำโขงไหลออกทะเลนู่นเลยนะครับ